ก็เป็นโควต้าของพรรคภูมิใจไทยแต่วันนี้นะก็ยังไม่มีการแจ้งในระเบียบวาระการประชุมนะดังนั้นก็ไม่ได้มีปัญหากับพรรคภูมิใจไทยเลยนะครับเพียงแต่เรารออาจจะเป็นอาทิตย์ต่อไปนะวันนี้ในระเบียบวาระการประชุมไม่ได้บรรจุไว้ที่จะเลือกตั้งรองประธานคนที่หนึ่งในอาทิตย์นี้แต่ว่าตัวบุคคลนี่ก็เป็นของภูมิใจไทยแน่นอนตามนั้นตามข้อตกลงแล้วก็มีการปรึกษาหารือกันไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรใดทั้งสิ้นเพียงแต่วันพรุ่งนี้ไม่ทันแค่นั้นเองครับหมายถึงภูมิใจไทยเขาแจ้งชื่อไหมคะเพราะว่าเห็นคุณเอาทินบอกน่าจะเป็นสิทธิ์ของพรรคภูมิใจไทยมากอ๋อแต่เมื่อวานก็ไม่ได้พูดเรื่องชื่อใช่ไหมคะยังไม่ได้แจ้งในวาระมีวาระการเลือกรองประธานในบรรจุนี้ใช่ไหมโอ้มัน 7.1 อาจจะไปไม่ถึงนะฮะมันไม่มาต้องเข้าใจนะเมื่อวานนี้ก็เป็นจริงๆก็เป็นวันหยุดอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีวันหยุดหลายวันนะดังนั้นเราก็ไม่ได้มีปัญหาเราไม่ได้ขัดข้องแต่ว่าที่ช้าไปเนี่ยระเบียบวาระเห็นว่าอยู่ 7.1 มันอาจจะไม่ถึงในอาทิตย์นี้นะฮะส่วนจะให้เราไปบอกชื่อใครเนี่ยมันโดยมารยาทเป็นหน้าที่ของภูมิใจไทยที่เขาจะมาบอกแล้วเรื่องนี้เราไม่ได้มองกรรมการให้กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยในการที่จะปิดตัดสิทธิ์ไม่ใช่ค่ะในการที่จะส่งชื่อหรือไม่ไม่เกี่ยวครับจริงๆแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ยังยืนยันที่จะเป็นท่านพิเชษฐ์อยู่นะครับเพราะว่าท่านพิเชษฐ์ก็อยู่ในตำแหน่งอยู่แล้วส่วนในโควต้าในส่วนที่หายไปก็คือรองหนึ่งเนี่ยก็คงจะต้องเป็นโควต้าของพรรคภูมิใจไทยซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการพูดคุยกันนะครับส่วนจะเป็นท่านใดหรือว่าชื่ออะไรก็ต้องเป็นสิทธิ์ของพรรคภูมิใจไทยในการเสนอครับแสดงว่าตอนนี้มีการพูดยังไม่ได้มีการพูดถึงครับไม่มีถ้าอย่างนั้นมันจะมีปัจจัยอะไรที่ทำให้อาทิตย์นี้เนี่ยมันจะโหวตกันไม่ได้ถ้าวิปมีอำนาจในการตัดสินใจจะเคาะเลื่อนขึ้นมาก็ได้ไม่ใช่หรอท่านคืออย่างนี้จะตอบให้นะ วิปเนี่ยจะทำหน้าที่การกองในเรื่องที่จะนำเสนอข้อสภาแต่วันนี้ในเมื่อทางภูมิใจไทยก็ไม่ได้ส่งรายชื่อให้ผมนะในพรรคอื่นก็ยังไม่ได้ส่งรายชื่อมาแต่ว่าเราจะเป็นจุดระเบียบวาระอะไรก็คงไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะนั้นก็รอเขาเท่านั้นเองเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนางวิปนี่พร้อมทำหน้าที่ให้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าปัญหาก็คือเรื่องเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานแล้วมันกระทันหันรวดมากตั้งแต่ที่แล้วมาเนี่ยผ่านมาไม่กี่วันเองนะฮะแล้วก็เมื่อวานก็เป็นวันหยุดเราทราบว่าหลายฝ่ายยังไม่ได้ส่งข้อมูลมาให้เราทั้งหมดแต่รู้ในใจแล้วว่าใครจะมาเป็นรู้ทุกคนก็รู้นักข่าวก็รู้ประชาชนทั่วไปก็ทราบแต่ว่าการจะบรรจุระเบียบวาระเนี่ยมันด้วยกติกาในการทำงานเราต้องฟังจากทุกฝ่ายนะฮะว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยพร้อมจะส่งให้เราเมื่อไหร่เราบรรจุระเบียบวาระให้ทันทีก็คือรอภูมิใจไทยยืนยันรายชื่อมาวิปถึงจะบรรจุเข้าวาระได้ก็เป็นแบบนั้นนะครับว่าวิปจะทำอะไรมันต้องฟังจากต้นสังกัดท่านก่อนนะไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรก็เป็นภูมิใจไทยนะครับเป็นใครทุกท่านก็ทราบอยู่โดยมารยาทเราไม่อยากพูดตอนนี้ครับ